็นโชว์เปิดค่ะของไอเอ็นปีนี้เลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ได้ร้องเพลงกับพี่พีสลอตแมชชีนค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะไปโชว์ของเฟนดีค่ะเฟนดีคุณจูที่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวยังไงก็เตรียมเรื่องของลุคแหละค่ะก็วางแผนประมาณนึงอยู่ค่ะจะปังจะปังไหมมันจะปังเลยไหมคะแฟชั่นกำลังแบบมาเลยใช่ค่ะก็เหมือนมันเป็นงานที่พิเศษเราก็ต้องทำให้ดูมีอะไรนิดนึงพี่เบลคะโชว์แรกเลยเห็นว่าเราไปเชื่อมซ้อมเรียนมาด้วยเป็นโชว์เปิดค่ะของไอเอ็นปีนี้เลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ได้ร้องเพลงกับพี่พีสลอตแมชชีนตอนที่ซ้อมเรากดดันไหมคะว่าเราเป็นแบบผู้ใหม่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ใช่นักร้องเนาะแต่ว่าเราอ่ะคือได้รับเชิญแล้วก็อยากจะร่วมโชว์ด้วยจริงๆก็พยายามทำเต็มที่มากๆค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยเห็นเบลล่ามาลองเปิดโชว์อะไรอย่างนี้ก่อนไม่เคยเลยอันนี้ครั้งแรกค่ะทำไมถึงบอกว่าอยากมาร่วมตัดสินใจร่วมตรงนี้ก็ด้วยความที่ปีนี้ครบ20ปีด้วยก็จะมีความพิเศษด้วยแล้วก็โอ้ยมันจะมีโอกาสไหนได้ร้องกับพี่ๆสลอตแมชชีนด้วยค่ะก็เลยก็เรียกว่าต้องรอติดตามเนาะใช่ค่ะแต่พอได้ซ้อมก็รู้สึกเครียดนิดนึงเพราะว่าร้องยากมากแต่เราปวดดังร้องมาหลายครั้งแล้วต้องดังก็ทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วล่าสุดเห็นไปทำบุญหลายที่เหมือนกันเป็นล่าช่วงนี้ตะเวนนิดนึงยังไงสุดก็ถ้าว่างก็ไปค่ะถ้ามันเหมือนเป็นแบบจังหวะประจวบเหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็บุญใหญ่เหมือนกันที่วัดเจดีย์หลวงบางจุดบางอะไรอย่างเงี้ยเบลได้แบบแพลนไว้ไหมหรือว่าพอมันนึกขึ้นได้เอ้ยอันนี้มันมีแล้วก็ไปเลยก็ส่วนมากจะเป็นเหมือนคนมาบอกบุญอีกทีนึงมากกว่าค่ะก็ไม่ได้แบบไปหาเองว่าจะทำอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละที่ที่เราเลือกไปเบลมีหลักการยังไงในการที่แบบเราศรัทธาหรือว่าจริงๆเราก็เห็นเขาทำกันมาแล้วก็อยากไปเช็คยังไงหลายคนจะบอกว่าเราคือแบบว่าเออเจ้าแม่ใส่บุญแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทำบ่อยมากๆก็มีโอกาสก็ทำแหละค่ะจริงๆเสริมอะไรไหมคะทำเสริมอะไรไหมเออก็ไม่ได้เสริมอะไรหรอกแต่มันก็คือการศิลปินดาราพอแล้วมั้ยพอละป้าเบลล์แบบเขากันเบลปะพอล้มเสียแต่เดี๋ยวเข้าค่ะโอ้โหพอแล้วแบบมันมีอะไรกันพี่เบลเห็นว่าเต็มมูจนฟังแยกเสร็จจะมีงานต่างประเทศแล้วไปโชว์ก็มีไปพูดเลยพี่เบลพูดเลยไม่เป็นไรสู้ก็เดี๋ยวจะไปโชว์ของเฟนดีค่ะเฟนดีคุณจูที่ฝรั่งเศสเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวยังไงก็เตรียมเรื่องของลุคแหละค่ะก็วางแผนประมาณนึงอยู่ค่ะจะปังแต่ปังไหมมันจะปังเลยไหมคะแฟชั่นกำลังแบบมาเลยใช่ค่ะก็เหมือนมันเป็นงานที่พิเศษเราก็ต้องทำให้ดูมีอะไรนิดนึงเวลาไปแบบนี้เจอกดดันบ้างไหมว่าคนจะคาดหวังลุคต่างๆส่วนเจ้าเวอร์ชันนี้นะหรือว่าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วละกันแล้วก็พยายามเอาให้อยู่แต่แฟชั่นอินเตอร์เงี้ยมันมิกตรงนั้นมิกตรงนี้บางทีคนไทยอาจจะไม่เข้าใจเราคิดตรงนี้ยังไงไม่เก็ตก็มันต้องเปิดว่าแหละเรื่องของแฟชั่นมันไม่มีถูกผิดอยู่แล้วค่ะแต่เบลล่าก็จริงๆเป็นคนสนุกกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเบลได้แบบเบลเปลี่ยนลุคได้อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วไปถ่ายแบบก็เลยค่ะมีถูกผิดในยาสารอันนี้น่าจะไม่ยังหรือยังไม่พร้อมพร้อมปุ๊บค่ะเขามีดีลมาบ้างไหมอะไรดีเดี๋ยวรอดูละกันค่ะแล้วถามถึงวันเกิดคุณแม่นิดนึงที่ผ่านมาค่ะเปย์หนักไหมคะรอบนี้ปีนี้หรอ7หลัก8หลักเล่ามาจำไม่ได้แล้วอ่ะมันเดินผ่านไปเดือนนึงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เปย์ไปแล้ว1ใช่ก็เรื่อยๆแหละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ